วันนี้ผมจะมารีวิวของเล่นครับสกิลเล่นลองบอร์ดประมาณ5วัน6วันนะสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกและดีและผมจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับจริงๆแล้วสเก็ตบอร์ดลองบอร์ดหรือว่าเซิร์ฟบอร์ดเนี่ยเขาเล่นกันมานานแล้วครับแต่บ้านผมเนี่ยเพิ่งจะมาเริ่มเล่นกันตอนแรกเนี่ยผมเริ่มเล่นเซิร์ฟบอร์ดก่อนครับแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองอายุเยอะแล้วนะก็เลยหันมาเล่นลองบอร์ดแดนซิ่งครับในขณะเดียวกันครับคุณกล้วยภรรยาผมเนี่ยเขาก็ซื้อลองบอร์ดมาใหม่เหมือนกันแล้วพอได้จับของคุณกล้วยเท่านั้นแหละติดใจเลยต้องสั่งของตัวเองมาบ้างวันนี้ผมจะมารีวิวลองบอร์ดจากรีเบิร์ตอีกตัวนึงเลยเหมียวลอลิตัวนี้เลยครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วความรู้เรื่องลองบอร์ดผมเนี่ยน้อยมากๆนะครับแล้วถามว่าเล่นเป็นไหมยังไม่เป็นครับกำลังหัดเล่นอยู่นะแต่ว่าก็ได้ดูคลิปวิดีโอของเพื่อนๆใน YouTube หลายคนนะครับทำให้ตัดสินใจเลือกแบรนด์ Rebirth มาใช้ครับด้วยราคาที่ไม่ได้แพงจนเกินไปครับแล้วก็ของเนี่ยคุณภาพถือว่าโปรมากๆฮะจริงๆถ้าจำไม่ผิดนะครับเคยเห็นคลิปวิดีโอของแชมป์จีนนะครับที่ใช้บอร์ด Rebirth เหมือนกันนะครับตัวนั้นเนี่ยจะเป็นรุ่นเหมียว Dark Lita นะครับซึ่งด้วยความที่ไม่รู้ครับว่าจะซื้อบอร์ดตัวไหนดีครับก็เลยแชทถามร้านใน Lazada นะครับซึ่งเป็นร้านตัวแทนจำหน่ายของ Rebirth Official นะครับปรากฏว่าเขาก็ให้คำตอบดีมากๆนะครับซึ่งพอไปอ่านรีวิวแล้วก็ไปดูยอดขายของตัว Dark Lita เนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่ขายเยอะมากๆเลยนะครับแต่วันนี้ผมเลือกลายใหม่มาครับก็คือเหมียวโลลิฮะซึ่งถ้าเพื่อนๆซื้อบอร์ด Rebirth ครั้งแรกเพื่อนๆจะงงมากๆครับเพราะว่ารายละเอียดของบอร์ด Rebirth เนี่ยเขามีเยอะมากๆนะครับอย่างตัวลองบอร์ดเนี่ยเขาก็จะแบ่งความแข็งไว้ทั้งหมด5ระดับนะครับแต่จริงๆมันก็ไม่ได้มีแค่5ระดับนะครับเพราะว่ามันยังมี 3.5 4.5 อีกนะครับอย่างตัวเหมียว Dark Lita เนี่ยความแข็งจะอยู่ที่เบอร์5ใช่ไหมหรืออย่างองค์เมียวเหมียวของคุณกล้วยเนี่ยความแข็งเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณเบอร์ถ้าจำไม่ผิดเบอร์3หรือ 3.5 เนี่ยแล้วนะผมลองเหยียบบอร์ดของคุณกล้วยเล่นดูแล้วปรากฏว่าผมรู้สึกว่ามันนิ่มเกินไปนะครับเวลาเหยียบแล้วมันยุ่ยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยพยายามเลือกบอร์ดที่มันแข็งขึ้นครับซึ่งถ้าผมไม่เข้าใจผิดนะครับบอร์ดตัวนี้น่าจะแข็งอยู่ที่ระดับประมาณเบอร์5นะแต่ตอนนี้ข้อมูลน่ะในเว็บไซต์ของตัว Rebirth เนี่ยก็ยังไม่ได้เขียนความแข็งของเจ้าบอร์ดตัวนี้ไว้ครับแต่เขาเขียนไว้ว่ารองรับน้ำหนักได้ตั้งแต่30ถึง90กิโลซึ่งสเปคมันใกล้เคียงกับตัวความแข็งประมาณเบอร์ 4.5 ถึงเบอร์5ครับตัวบอร์ดแท้ของ Rebirth ทุกตัวนะครับเขาจะมี Serial Number อยู่ข้างบนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันจะเป็นบอร์ดปลอมนะจริงสั่งจาก Official ก็ไม่ต้องกลัวอยู่แล้วนะครับวัสดุของบอร์ดตัวนี้นะครับบนล่างเนี่ยจะเป็นไฟเบอร์กลาสครับแล้วก็ประกบเข้ากับไม้เมเปิลแคนาดาตรงกลางเนี่ยจะเป็นใยแก้วครับประกบด้วยไผ่คาร์บอน4ชั้นนะครับความยาวรวมของบอร์ดนะครับก็จะเท่ากับบอร์ดขององค์เมียวเหมียวนะก่อนหน้านี้นะครับก็คือประมาณ117เซนแล้วก็น้ำหนักเปล่าของตัวบอร์ดนะครับอยู่ที่ประมาณ 1.7 กิโลเท่านั้นเองครับคือเบามากๆครับบอร์ดตัวนี้นะครับรองรับน้ำหนักผู้เล่นได้ตั้งแต่30กิโลจนถึง95กิโลนะครับผมน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ75กิโลนะครับก็อยู่ในเลนส์ที่สามารถเล่นบอร์ดตัวนี้ได้ครับนี่ครับอยากจะให้ดูลายปริ้นนะครับระบบปริ้นเนี่ยเป็นระบบ UV นะครับซึ่งลายต่างๆเนี่ยคมมากๆนะครับแต่ว่าผิวที่ออกมานะครับสีจะไม่ใช่สีเงานะจะเป็นลายสีด้านๆนะครับแล้วก็ที่ผมชอบมากๆเลยคือลายน้องโลลิอันนี้นะครับนี่เห็นไหมนะครับเป็นน้องเหมียวโลลินะครับซึ่งด้านหน้านะครับน้องเหมียวก็จะหน้าตาเหมือนแบบเป็นสาวแวมไพร์แบบนี้นะครับนี่ด้านหลังนะครับก็จะเป็นชุดสีขาวเหมือนชุดเจ้าสาวแวมไพร์แบบนี้ครับต่อมานะครับก็คือจะเป็นทรัคนะครับทรัคตัวนี้ก็จะเป็นทรัคของเหมียวเลยนะครับขนาดความกว้าง7นิ้ว48องศาครับตัวบูชิ่งที่ให้มาข้างในนะครับจะเป็นแบบบาร์เรล2อันนะซึ่งจากที่เคยลองของคุณกล้วยที่เป็นรุ่นองเมียวเหมียวมานะครับคือปรากฏว่าตอนแรกอะคิดว่ามันจะแข็งใช่ป่ะแต่พอใช้มาคือจะบอกว่าบูทมันนิ่มมากครับแต่ผมไม่รู้ว่าความนิ่มอยู่ที่ระดับเท่าไหร่นะแต่ว่าเวลาใช้อะครับตอนแรกอะบดให้มันหลวมๆเลยกะจะให้มันคาร์บล่อนๆดีๆใช่ป่ะปรากฏว่ามันนิ่มเกินไปครับจนผมต้องขันให้มันแน่นขึ้นอีกนิดนึงนะครับ2ตัวรวมกันนะครับน้ำหนักก็จะอยู่ที่ประมาณ1กิโลครับแล้วเวลาที่เพื่อนๆเลือกคอมพิวเตอร์นะครับสามารถเลือกได้นะครับว่าต้องการทรัคสีขาวหรือทรัคสีดำนะครับทรัคสีขาวเนี่ยจะเป็นสีขาวเงาๆนะครับส่วนทรัคสีดำนะครับก็จะเป็นดำใสๆแบบนี้นะครับส่วนล้อที่ให้มาจะเป็นล้อของเหมียวนะครับลายแบบนี้นะครับขนาด64มิลจะบอกว่าปกติแล้วสเปคของล้อเหมียวจะเป็น 79A แต่ว่าผมสั่งล้อสีขาวมาเพื่อนๆเห็นไหมครับสังเกตไหมเล็กๆนะล้อสีขาวเนี่ยจะเขียนว่า 77A ครับเนาะซึ่ง
จากที่กดไปนะครับก็ถือว่าเป็นล้อที่นิ่มใช้ได้เลยนะแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าถ้าเพื่อนๆสักสีชมพูหรือสีเขียวนะครับจะได้ 79A หรือเปล่านะแต่ว่าในหน้าเว็บไซต์เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วมอล้อเหมียวจะเป็น 79A ยกเว้นสีขาวนะครับจะได้ 77A แบบนี้ครับตัวแกนล้อนะครับก็จะเป็นพลาสติกนะครับซึ่งก็จะเป็นแกนล้อบางๆอยู่ด้านในครับต่อมานะครับก็จะเป็นลูกปืนนะครับลูกปืนก็จะเป็นแบบเป็นลูกปืนแบริ่งนะครับแต่ว่ายังไม่ใช่ลูกปืนเซรามิกนะครับก็จะเป็นลูกปืนแบบนี้นะซึ่งจากที่ใช้มาเนี่ยลื่นมากส่งไกลมากนะครับแต่เดี๋ยวลองไปลองนะว่าเดี๋ยวเซตอัพใส่ตัวนี้แล้วจะลื่นส่งไกลเหมือนของตัวคุณกล้วยหรือเปล่าและสุดท้ายนะครับก็คือตัวกลิปที่เป็นกระดาษทรายนะครับให้มาเป็นสติกเกอร์รูปตีนแมวแบบนี้ครับแต่ชาผมจะบอกว่าผมไม่ชอบเลยนะเพราะว่ามันต้องแกะแล้วมาติดนะครับก็ค่อนข้างยุ่งยากครับส่วนตัวก็เลยสั่งกลิปแบบสายแยกไปแล้วนะครับแต่ถ้าใครชอบตีนแมวน่ารักแบบนี้นะครับก็เอาไปติดที่บอร์ดได้เลยครับและบอร์ดทั้งหมดของ Rebirth เวลาที่เขาใส่กล่องให้เรามานะครับจะไม่ได้ประกอบมาให้ดังนั้นเราต้องมาประกอบบอร์ดด้วยตัวเองทั้งหมดกันครับลูกปืนแบบนี้นะครับเขาก็ประกอบง่ายดีนะเพราะว่าเขามีตัวบูทข้างในลูกปืนมาให้แล้วนะครับเราไม่ต้องเอาบูทยัดใส่ตรงกลางนะครับเราก็เอาลูกปืนเนี่ยยัดใส่เข้าไปในกลางล้อแบบนี้ได้เลยครับอ๋อแต่ว่าของ Rebirth เนี่ยเขาไม่ได้แถมตัวสเก็ตบอร์ด2มาให้ครับเราต้องมีของเราเองนะครับหรือว่าถ้าใครไม่มีก็อย่าลืมซื้อไว้ด้วยนะครับประกอบเข้าไปนี่นะครับอ่ะอย่างนี้นะครับเราก็จะได้ล้อที่ใส่ลูกปืนเสร็จเรียบร้อยตอนนี้เราก็จะมาใส่ทรัคกันนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ารูเนี่ยเขาทำไว้ให้ทั้งหมดเนี่ย8รูนะครับบนตัวบอร์ดนะก็แล้วแต่นะครับว่าชอบแบบไหนนะถ้าใครชอบแบบให้มันคาร์บได้เร็วๆเลี้ยวได้เยอะๆนะครับผักเลี้ยวองศาได้เยอะๆนะก็ขยับมารูด้านล่างนะครับแต่ว่าผมก็จะใช้รูบนนะครับยิ่งล้อเราครับล้อหน้ากับล้อหลังอ่ะเราเข้าใกล้กันชิดกันมากเท่าไหร่นะองศาเลี้ยวมันก็จะยิ่งแคบมากขึ้นครับเราก็จะเลี้ยวที่แคบๆได้ดีมากขึ้นนะสมมติว่าถ้าเราไม่ใส่จาระบีนะครับแล้วเราก็ใส่ลูกปืนไปอย่างเงี้ยนะครับฟังเสียงนะเห็นไหมไม่รู้ได้ยินหรือเปล่านะครับมันจะมีเสียงของตัวแบริ่งนะครับกับตัวเหล็กตัวเนี้ยมันขูดกันนิดหน่อยนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราใช้ตัวน้ำมันอะไรหยอดนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะเพราะว่าจริงๆมันเป็นแค่ตัวลดแรงเสียดทานบนผิวโลหะเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าอยากให้เสียงเงียบๆนะครับแล้วก็เสียงนุ่มๆหน่อยนะครับเราก็เอาจาระบีทาด้านในนะครับซึ่งพอเราทาไปเสร็จนะมันก็จะเงียบกิ๊บเลยนะครับไม่มีเสียงอะไรเลยนะตอนนี้นะครับแล้วก็เราก็เอาแหวนนะครับแหวนจะมี2อันนะอันนึงใส่ไว้ด้านในนะครับแล้วก็อันนึงเนี่ยใส่ไว้ด้านนอกเนาะแล้วก็ขันน็อตล้อนะครับถ้าใครอยากให้ล้อมันวิ่งฟรีๆนะครับก็อย่าขันน็อตล้อแน่นจนเปินไปนะครับแต่ผมจะบอกว่าจริงๆมือใหม่ก็คงไม่น่าจะซีเรียสขนาดนั้นนะฮะทีนี้เวลาเราขันน็อตล้อนะครับขันไปเสร็จนะครับให้ระหว่างที่ขันนะคอยขยับล้อนะครับขยับขึ้นลงนี้นะถ้าล้อมันยังขึ้นลงกึกได้ให้ขันลงใหม่นิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่ขึ้นลงแล้วนะครับทีนี้เราก็ปลดให้หลวมลงหน่อยก็ได้ครับหาจังหวะนะที่ล้อขยับไม่ขยับนะครับไม่ขยับแต่ล้อแน่นนะนี่ประมาณนี้นะครับมันจะพอดีเลยนะครับซึ่งพอเมื่อกี้เราใส่จาระบีไปนะครับมันก็จะเหนียวแรกมันจะเหนียวหน่อยนะครับเวลาหมุนเนี่ยมันจะเหมือนกับจะไม่ฟรีมากนะครับแต่ถ้าเกิดใช้ไปแล้วนะสักพักนึงนะครับนี่ครับเหมือนของคุณกล้วยนะเดี๋ยวผมหยิบให้ดูนะครับอันนี้คือเอาไปเล่นบ้างแล้วนะครับล้อจะดำๆอย่างนี้เลยนะดูนะครับมันก็จะแบบเห็นไหมมันก็จะไปได้เยอะกว่าครับแต่ถ้าอยากจะให้ดีกว่านี้นะเพื่อนๆก็แต่งเอาครับหยอดน้ำมงหยอดน้ำมันนะครับมันก็จะลื่นมากขึ้นนะครับซึ่งตัวทรัคนะครับถ้าใครอยากได้นิ่มๆนะครับเราก็สามารถคลายทรัคออกมาหน่อยนึงนะคลายน็อตออกมาหน่อยนึงนะครับตรงนี้มันก็จะนิ่มขึ้นนะครับเลี้ยวได้เยอะขึ้นนะแต่ว่าคือผมอยากจะบอกว่าจากที่เคยลององค์เมียวๆของคุณกล้วยอ่ะคือบูชิ่งเขานิ่มมากอยู่แล้วนะครับเวลาที่ทรัคมาจากโรงงานเนี่ยเราไม่ต้องแทบจะไม่ต้องแต่งอะไรเลยนะครับคือขึ้นไปยืนเนี่ยเลี้ยวหักเนี่ยขอบแทบจะเลี้ยวสุดเลยนะแต่เดี๋ยวใช้ไปก่อนนะครับถ้าอยากปรับอะไรก็ค่อยมาปรับแต่งเพิ่มอีกทีก็ได้นะครับตอนนี้ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยโอเคครับตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวจะลองให้ดูความแข็งของเด็กก่อนนะผมน้ำหนักตัวประมาณ73 74นะครับให้ดูก่อนนะอันนี้องค์แมวเหมียวนะเฟกประมาณ 3.5 รีเบิร์ตเหมือนกันนะครับดูนะจึงๆๆๆๆเห็นไหมนะครับ
่ะทีนี้ลองดูนะครับวันนี้ตัวที่เรารีวิวกันนะครับโลลินะครับไม่รู้เฟกเท่าไหร่เหมือนกันเพราะว่าในรีเบิร์ตไม่ได้เขียนนะครับแต่ขึ้นมายืนละนะครับคือรู้สึกว่าน่าจะประมาณ4หรือ4อาจจะ 4.5 ก็ได้นะคือมันแข็งกว่าตัวองเมียวเหมียวครับโอเคเห็นไหมดูดิทุกคนผมยังไม่ได้ปรับทรักเลยนะทรักนิ่มมากๆนะครับนี่คือพอกดเห็นไหมโอ้โหลื่นไม่ได้ใส่กริปแล้วลื่นอ่ะเห็นไหมครับเนาะล้อนะครับนี่ขนาดยังไม่ได้ปรับนะล้อเบียดเกือบชนนะคราวที่แล้วเนี่ยผมเล่นของคุณกล้วยอ่ะพอตีโค้งมาอย่างเงี้ยล้อมันเบียดขอบข้างล่างชนหน้าทิ่มเลยครับทีนี้จะบอกว่าอย่างงี้ครับคือถ้าเราเล่นเก่งแล้วอ่ะผมมองนะโปรนะเล่นตัวไหนก็ได้เวลาที่เราเอามาเล่นนะครับอ่ะหัดเล่นท่าอะไรต่างๆนะเดี๋ยวผมจะลองนะเขาเรียกว่าท่าอะไรนะพีเวิร์ดอะไรอย่างนะให้ดูนะถ้าบอร์ดมันหนักนะครับเพื่อนๆดูนะซื้อเราไปปุ๊บเห็นไหมมันไม่มีแรงเหวี่ยงครับมันไม่ไปนะมันหนักจริงนะครับมันก็ถามว่าทำได้ไหมทำได้นะแต่ว่าเราต้องใช้แรงเยอะไงทีนี้ลองมาดูนะครับผมเปลี่ยนดูนะอันใหม่เลยนะยังไม่ได้ลองเลยนะกิบเกือบก็ไม่ได้ติดนะครับไปปุ๊บเห็นไหมคือขนาดเล่นไม่เป็นนะขอพูดแบบนี้แล้วกันคือเฟลกอะครับมันนิ่มแล้วก็เด้งรับเท้ามากกว่าแล้วก็เวลาเราจะเล่นอะไรนะครับหรือว่าเวลาเราจะป๊อปสมมติเราจะเล่นท่าป๊อปหัดท่าป๊อปอะไรอย่างเงี้ยนะปึ๊บเห็นไหมบอร์ดมันลอยขึ้นมาเลยครับแต่เดี๋ยวดูนะใช้แรงเท่ากันนะครับป๊อปให้ดูนะเห็นไหมมันหนักครับ มันหนักได้เหมือนกันแต่ว่าก็ใช้แรงเยอะกว่าเราจะมาดูระยะฟรีของล้อนะครับว่าถ่ายบอร์ดทีเดียวเนี่ยไปได้ไกลแค่ไหนนะครับมาดูนะพอถ่ายแค่นี้เลยนะไปเรื่อยๆอ่ะไหลไปแบบไม่หยุดอ่ะนี่ไหลไปเรื่อยๆไม่หยุดเลยเนี่ยทุกคนครับให้ดูครับนี่ขนาดเมื่อกี้ไม่ได้ปรับทักให้นิ่มมากนะคือบูสครับยังอยู่ที่เดิมตำแหน่งเดิมของโรงงานเลยนะแต่ว่าเพื่อนๆเห็นไหมครับเห็นรอยที่ล้อนี่ไหมนี่ครับมันขูดกับใต้ท้องของบอร์ดนะเนื่องจากว่าตอนนี้บูชชิ่งมันนิ่มไปครับเวลาผมเลี้ยวสุดเนี่ยมันจะไปติดกับขอบบอร์ดนะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวจริงๆต้องขันให้ตึงมากขึ้นนะครับมันถึงจะไม่ล้มแบบนี้นะฮะนี่ครับเมื่อกี้ที่ล้มนะเพราะว่ามันบิดอย่างนี้ครับแล้วล้อมันติดตึกครับร่วงเลยนะเมื่อกี้เพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้เดี๋ยวตอนคาร์บต้องยั้งไว้บ้างนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าบอร์ดตัวนี้มันเบานะเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าทำให้เราแบบป๊อปบอร์ดง่ายนะครับนะครับมันไปง่ายมากนะมันขึ้นง่ายนะบอร์ดลอยเลยสกิลเล่นลองบอร์ดประมาณ5วัน6วันนะปกติอ่ะฝึกเพย์วอร์ดนะถ้าใช้บอร์ดตัวที่หนักๆครับเล่นได้ประมาณ 3-4 ทีจะรู้สึกว่าเหนื่อยมากใช้แรงเยอะมากครับอันนี้คือมันก็ฝึกเพิ่มได้หลายรอบนะThank you.
หลังจากที่ได้ลองเล่นมาแล้วนะครับต้องอย่างนี้ผมต้องบอกว่าผมเปรียบเทียบอย่างนี้แล้วกันนะเพราะว่าผมเคยเล่นลองบอร์ดเนี่ยแค่3ตัวนะครับก็คือมีกิลลี่นะครับมีตัวองค์เมียวเหมียวครับของรีเบิร์ตเหมือนกันนะครับแล้วก็โรลี่ของรีเบิร์ตนะแต่ละตัวเนี่ยความรู้สึกในการเล่นก็จะแตกต่างกันนะครับอย่างตัวกิลลี่นะครับถ้าใครแบบงบน้อยหน่อยนะครับอยากจะฝึกนะจริงๆต้องบอกว่ามันใช้งานได้แล้วมันก็ฝึกได้นะเพียงแต่ว่าถ้าเราเอามาเล่นคาร์ฟเฉยๆนะครับหรือเอามาเล่นแบบดาวฮิลนะผมก็โอเคเลยแต่ว่าสำหรับการเล่นท่าต่างๆเนี่ยมันน้ำหนักมันค่อนข้างเยอะครับทำให้เราแบบบาดเจ็บง่ายนะครับเวลาเราป๊อปขึ้นมาแล้วฟาดขาเนี่ยก็ค่อนข้างเจ็บแล้วผมก็ไม่ได้บอกว่าของแพงจะต้องเล่นได้ดีกว่าของถูกนะจริงมันอยู่ที่ฝีมือคนเล่นครับแต่ผมอ่ะไม่มีฝีมือไงดังนั้นผมก็เลยต้องใช้อุปกรณ์นะครับเป็นตัวพึ่งพานะครับทีเนี้ยข้อดีของการได้บอร์ดดีๆแบบนี้นะครับมันก็ทำให้เราฝึกง่ายขึ้นครับใช้งานได้ง่ายขึ้นหัดอะไรมันก็จะเป็นง่ายขึ้นเนาะแล้วก็อย่างเวลาเราถ่ายไปหรือเวลาเราคาร์ฟเนี่ยพอบอร์ดมันให้ตัวนะครับมีการแบบโค้งสมูทต่างๆทรักดีนะครับบูชิ่งดีล้อนิ่มนะครับมันก็ลดอาการแบบปวดหัวเข่านะครับแล้วก็ทำให้เราเข้าใจถึงเขาเรียกอะไรนะสรีระของบอร์ดนะครับปรับเลี้ยวต่างๆได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองครับส่วนราคานะครับจริงๆบอร์ดรีเบิร์ตเนี่ยเท่าที่ผมเห็นนะตัว complete set ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 4,000 กว่าบาทนะผมก็รู้สึกว่ามันก็โอเคนะครับแต่ตัวนี้ที่ยอมลงทุนกับมันนะครับเพราะว่าชอบลายครับชอบลายจริงๆนะซื้อลายนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็แล้วแต่นะเพื่อนๆก็ลองเข้าไปนะครับใน Lazada ดูนะครับเขาก็จะมีทุกอย่างนะตามแคตตาล็อกเหมือนของ Official เลยเพื่อนๆก็ไปกดดูกันเองได้เลยนะครับและขอบคุณเพื่อนๆที่ขึ้นเข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 500,000 Subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok ร่วมถึง LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายต้องไม่หัดครับฝึกก่อนได้ของดีมาแล้วก็ต้องฝึกอยู่ดีแหละและอย่าลืมกด Like แชร์กันไปแชร์กันไป